ข้าสู่ช่วงฮอตอิชชูส์กับอาจารย์มานพพงศทัศน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับมันฮอตยังฮอตอยู่เรื่อยๆนะครับไม่มีเวลาคูลดาวน์เหรอเราอยากจะให้เนี่ยอาศัยความฮอตเนี่ยครับครับทำยังไงให้กระตุ้นอสังหาสักทีนึงครับอาจารย์พูดถึงกระตุ้นอสังหาเนี่ยนะมันก็เหมือนกันพัฒนาทั่วไปอ่ะเราโฟกัสลงมาถึงเรียลเอสเตทวิธีกระตุ้นมันควรจะมีโครงการที่กระตุ้นไปเรื่อยๆขณะนี้ต้องการจะเติมวิตามินไหมผมเรียกเติมวิตามินดีกว่าครับควรครับวิธีการกระตุ้นให้ถูกจุดแล้วไม่ทำให้เสียดุลเกินไหมอย่างเงี้ยเราต้องไปกระตุ้นที่ไหนที่ดีนะกระตุ้นเอาผู้ซื้อก่อนใช่ไม่ใช่กระตุ้นที่ผู้ประกอบการโดยถูกต้องผมว่าถูกต้องอาจารย์ถ้าเป็นจะดีแล้วเรามาดูใช่ว่าผู้ซื้อขนาดนี้มันต้องการอะไรบ้างที่จะกระตุ้นก็มีทั้ง high end mid end low end high end เราเนี่ยดูสิครับคอนโด high end บ้านราคา100ล้านบาทคอนโดตารางเมตรละ 400,000 500,000 เยอะไปหมดผู้ซื้อพวกนี้เป็นผู้ที่มีรายได้สูงคนไทยและคนต่างชาติที่ซื้อได้ถูกไหมครับครับไอ้ตรงนี้ครับถ้าเราจะเปิดโอกาสสักนิดว่าจะทำไงขยายอัตราส่วนต่างชาติเราไปคิดดูครับเพราะขณะนี้นะฮะคอนโดไฮเอ็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นต่างชาติทั้งสิ้นแล้วก็ในไฮเอ็นมันมีมิดเอ็นและโลเอ็นในตึกเดียวกันพวกนี้คนไทยซื้อในตัวคอนโดหนึ่งมันมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันตลอดเวลาครับฉะนั้นมันก็จะมีสัดส่วนมันก็เพิ่มขึ้นลดเพิ่มลงใช่ต่างชาติซื้อได้รอบแรกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่รอบสองต้องขายให้คนท้องถิ่นเห็นไหมครับมันมีสายเทคนิคที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนระยะสั้นคือให้ตอนนี้ให้หยอดให้ตอนกำลังพังงาบอยู่ อาจจะฟื้นเร็วขึ้นมาได้จริงไม่ใช่พังงาบนะ เราให้วิตามินเพื่อให้คนที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยสามารถจะหมุนเวียนได้ระบบการหมุนเวียนเงินมันก็ดีขึ้นครับอันนี้สำหรับไฮเอ็นนะครับสำหรับพวกมิดเดิลอินคัมเนี่ยต้องให้วิตามินอีกแบบโลอินคัมวิตามินอีกแบบใช่ไหมครับซึ่งขนาดนี้เขาบอกว่าโลอินคัมไม่สามารถจะกู้ได้ใช่ไหมใช่ฮะคืนเยอะแยะใช่ไหมครับใช่อัตรารีเจ็คสูงมากเลยฮะคราวนี้อย่างเงี้ยครับมันจะมีวิธีการอะไรไหมที่จะทำให้ตัวนี้มันหมุนเวียนได้อีกอันนึงระยะล่างที่เป็นคนจำนวนใหญ่ๆไอ้สองล้านบาทต่อยูนิตเนี่ยคนต้องการเยอะใช่ไหมครับครับเนี่ยต้องช่วยเขาอีกนิดหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งผมก็มองอย่างนี้นะครับจริงๆมันถึงจุดหนึ่งแล้วที่ไม่จำเป็นต้องมากระจุกอยู่ในที่กรุงเทพเกินไปคือเพราะว่าผมว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันโอเวอร์ซัพพลายในบางแอเรียในบางตลาดแต่บางโลเคชันมันยังมีดีมานด์ถูกต้องนี่คือมันก็เป็นการอเลิร์ตหลายทีแล้วว่าอย่ามาลงที่เดียวมากเกินไปคราวนี้พวกนี้มันต้องการการให้วิตามินเช่นถ้าท่านกระจายออกไปอยู่ที่แถวชลบุรีข้างๆนิคมอุตสาหกรรมนะตรงนี้ราคา2ล้านบาทลงมานะท่านจะได้อย่างนี้เอาไปลดภาษีได้เกิน2เท่านะเนี่ยครับมันก็เกิดการกระจายแบบนั้นใช่ไหมในคนระดับล่างนะครับแต่ระดับปานกลางทำไงล่ะครับพอจะมีเงินบ้างไหมครับทีนี้เขาต้องการทำไงลดภาษีครับสองเท่าให้เหมือนกันทั่วหมดเลยพอลดภาษีที่เงินไปผ่อนส่งไปตัดภาษีรายได้สองเท่าการตัดสินใจก็ดีขึ้นถูกไหมครับครับเรื่องกู้เงินแบงก์อีกอันนึงกู้ลำบากก็ลองดูซิจะลองขยับขยายใครพวกโลอินคัมใช่ไหมโลอินคัมอาจจะให้ผ่อนส่งไป3ปีคนยักลามบอกขอปีงให้ทีละปีแล้วตัดสินใจปีหน้านะพวกนี้มันจะช่วยเป็นวิตามินอย่าเรียกว่ากระตุ้นวิตามินประจำปีก็ฝากไว้นะครับครับพวกนี้ก็เป็นข้อคิดเราคุยกันระหว่างอาจารย์นัทศิษย์กับผมนะครับถ้าเผื่อไม่ชอบใจรัฐบาลไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าถ้าชอบใจก็ไปคิดต่อกันโดยเฉพาะยิ่งขยายสัดส่วนเนี่ยควรจะทำหรือไม่น่าคิดมากนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นการที่จะพยายามจะสะท้อนมุมมองจากทุกทิศทางถูกต้องนะฮะทั้งจากผู้ประกอบการทั้งจากผู้ซื้อทั้งจากภาครัฐถูกต้องทั้งจากหลายๆอย่างแต่ทุกสุดท้ายก็คือคำแนะนำนี้เป็นการแนะนำเพื่อใหไปรอดได้ในช่วงในช่วงวิกฤตอย่าปล่อยให้มันแข็งแกร่งจนกระทั่งเกิดวิกฤตเลยนะครับเพื่อสร้างคอมฟอร์ตโซนของตัวเองถูกต้องนะฮะแล้วเราก็จะสามารถไปได้อย่างสมูทลี่แล้วก็ไม่ต้องไปบีบเค้นมากเกินไปใช่ก็คืออย่างอย่าไปเรียกกระตุ้นเลยครับรัฐบาลอาจจะไม่ชอบเรียกว่าเติมวิตามินประจำปีดีกว่าครับผมครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ